ุณทำนิสัยที่ไม่เหมาะสมต่อลูกค้าที่นิสัยไม่ดีที่ขายไม่ดีอย่างเร็วที่พี่อ่ะมันก็สมควรที่จะด่าถูกไหมนี่ยังไงเออลูกค้าคุณก็บอกสิว่าเออมันเป็นเพราะอะไรเพราะคุณเรามาซื้อเพราะสินค้าของคุณมีราคาที่ถูกกว่าที่อื่นเราถึงต้องมาซื้อเพราะเราก็ทำการค้าขายเหมือนกันในเมื่อถ้าเราไปซื้อของแพงแล้วเราไปขายเราไม่ได้กำไรเราจะซื้อทำไมเอาเราถามคุณหน่อยอะในเมื่อคุณเป็นพนักงานที่นี่เอาสิก็เนี่ยอีกสองงานเนี่ยคุณก็ไม่คิดก็ไม่คิดไงก็ยังคิดอันนี้อยู่ไงราคาค่าเครื่องอยู่ไหมยังค่าเครื่องอยู่เงินจ่ายไหมยังไม่ได้จ่ายยังไม่จบไงผมยังไม่จบไงก็นี่ไงเอาสิอยากด่าอะไรหน้าหนังควรไม่ใช่หรอเมื่อวานที่ด่าไปอ่ะอะไรที่เที่ยงไม่ใช่หรอเมื่อวานที่ด่าไปอ่ะก็คุณพูดเองอยู่เนี่ยผู้ชายจะด่าอะไรหน้าตัวเมียเนี่ยด่าคนอื่นเขาก่อนเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเนี่ยคุณอย่าเดิมๆต่อให้ผู้จัดการอยู่ก็ไม่กลัวก็ใช่ไงเพราะคุณนิสัยแบบนี้ไงมันไม่ใช่ไงคนนิสัยพนักงานของที่นี่ไม่ใช่เราก็อยากรู้ว่าโลตัสเขาไม่มีการอบรมพนักงานเพราะเราก็ซื้อของมาเยอะหลายที่ก็ไม่เคยเจอพนักงานนิสัยแบบนี้พูดจาแบบนี้กับลูกค้าลูกค้านิสัยอย่างนี้ผมไม่ขายยังไงเขามาเขาก็ไปก็ใช่ไงเรามาแล้วก็ไปเราก็ไม่ได้นอนที่นี่ทำเมื่อไหร่อ่ะการขายของคุณคือผมตกลงแล้วไงผมตกลงกับคุณว่าถ้าเกิดซื้อเสร็จก็เราเป็นพ่อค้าคุณเข้าใจไหมเราก็ต้องการของที่เยอะถ้าคุณบอกว่าเออเราขายให้ไม่ได้คุณพูดดีๆก็ได้ไม่ใช่พูดคำว่ากูไม่ขายให้มึงคุณก็ได้เป็นเหมือนพนักงานอย่างนี้ไงฉันไม่เป็นพนักงานฉันก็อยู่รอดได้แล้วทำไมคุณแล้วทำไมคุณไม่ลาออกไปอ่ะในเมื่อคุณเก่งคุณถึงได้ใช้คำกับลูกค้าแบบนี้อ่ะเพราะคุณถือว่าฉันไม่งอผู้แก่ไงปากแข็งแรงดีเนาะไม่ต้องถึงหรอกตำรวจอ่ะโทรไปเลยโทรไปเลยแค่เนี่ยแค่มาดูหน้าตาว่าเออพนักงานที่นี่เป็นอย่างนี้เพราะเราก็เป็นที่ลูกค้าที่นี่จะได้รู้ว่าลูกค้าเป็นแบบนี้พนักงานเป็นแบบนี้อยากจะแจ้งให้เจ้าของบริษัทรู้เหมือนกันเพราะเมื่อวานก็ใส่แว่นเข้ามาเอ้าเป็นไรอ่ะเออไม่ใช่ร้านทองนี่คุณผมใส่ทุกวันทุกครั้งผมใส่ทุกวันทุกครั้งผมก็ไม่เคยผิดผมไม่เคยทำอะไรอ่ะผมไม่ได้ลักขโมยในเมื่อคุณไม่พร้อมที่จะเป็นพนักงานรับบริการคุณก็ต้องไม่ต้องขอลาออกไปแค่นั้นแหละผมซื้อทุกวันคุณเปิดได้เปิดกล้องดูได้ทุกวันเวลาเดียวทุกครั้งที่ผมมาก็ใช่ไงค่ะผมบอกทำไงว่าคุณติดยังไงอ่ะก็ไม่รู้สิก็เมื่อวานคุณบอกว่าเท่าไหร่แล้วผมบอกให้คุณนับเอ้าคุณทำไมไม่อยากจะนับล่ะเท่าไหร่อะไรเอ้าอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมสิ่งที่คุณทำอ่ะมันไม่ดีกับบริษัทเขาหรอกคุณเชื่อผมเถอะสิ่งที่แกทำก็ไม่ได้ดีกับคนอื่นเขาหรอกผมก็ไม่ได้บอกถ้าทำนิสัยนี้ไปทำนาสุนันที่อื่นเป็นผมก็ไม่ได้บอกทำอ่ะผมด่าก็ผมไม่ได้ผิดโดนตีหัวแตกไปแล้วไหนอ่ะไหนอ่ะเออก็ลองไปเซไปไหนอ่ะผมก็ไปทุกที่นะเออเหรอไม่เคยโดนอ่ะเพราะผมไม่เคยไงผมไม่เคยทำนาสุนันเสียงไงจริงๆแล้วพูดเชื่อผมเถอะผู้จัดการไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหพูดจาแบบนี้นะพูดจาอย่างนี้แหละเห็นไหมเนี่ยราคาชัดเจนน้องใสจะโดนอบรมมาดีมากโตมาในครอบครัวที่ดีมากอบอุ่นมากถึงได้ใช้นิสัยแบบนี้โตมาในครอบครัวที่ดีไงนิสัยงั้นอ่ะเลิศดีดีดีผมดีใจด้วยดีใจกับคุณมากประสบความสำเร็จในชีวิตแน่รับรองอาชีพนี้คุณนะเจริญรุ่งเรืองแน่อาชีพของคุณเนี่ยเจริญรุ่งเรืองจริงแน่นอนเพราะอยู่มาหลายสิบปีแล้วใช่ใช่ก็ได้แค่นี้แหละก็ใช่ถูกต้องถูกต้องก็ขี่จักรยานมาซื้อก็ถูกก็ใช่ไงก็คนจนไงมีแค่จักรยานไงใช่ไหมบ้านก็ต้องเช่าไงก็ถึงต้องมาซื้อของถูกเพื่อไปขายแต่ในเมื่อคุณมีเงินมีตังค์มาทำงานนี่ทำไมมาทำงานบริการทำไมคุณทำงานบริการคุณก็ต้องมีจิตใจที่บริการสิไม่งั้นก็จะพูดหรอว่าลูกค้าคือพระเจ้าลูกค้าคือพระเจ้าก็นี่ไงก็เพราะเป็นนี้ไงก็ถึงไม่มีร้านค้าเป็นของตัวเองอ่ะเพราะถ้ามีร้านค้าเป็นของตัวเองคงเจ๊งไปนานแล้วแล้วทำไมต้องมีร้านค้าเป็นของตัวเองด้วยอ่ะอ้าวก็รวยไม่ใช่หรอมาเป็นลูกจ้างเขาทำไมจะต้องเป็นลูกจ้างเป็นมีร้านค้าเป็นของตัวเองด้วยถ้ารวยอ้าวก็รวยไงจะได้ไม่หยิ่งไงใครไม่ซื้อของกูไม่ขายไงแต่นี่คุณเป็นลูกจ้างเขาในเมื่อคุณไม่ใช่เป็นเจ้าของคุณไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธลูกค้าแต่กูจะปฏิเสธลูกค้าแบบนี้โอ้โหกูคำว่ากูสองคำก็กูความรู้มีแค่ไหนเนี่ยฮะพี่พอกับพี่มึงมีนั่นแหละอ่านะแล้วมึงพูดจาแบบนี้กับลูกค้าเนี่ยนะเออ
พ่อแม่รู้คงภูมิใจหน้าดูเลยลูกทำงานบริการแต่พูดจากับลูกค้ากูมึงรู้ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะเขารู้มาแล้วว่าสันดานมันเสียเขาคิดว่าอีนี่ไม่น่าเกิดมาเลยกูไม่น่าเกิดมาเลยเสียความรู้สึกน่าจะเป็นพวกมึงสองคนก่อนนะเหรอจะเกิดมาแล้วดีมึงจะได้เกิดกูก็เกิดมาแล้วไงกูเป็นสันดานกันไงกูเลยผมพี่มึงมีสองคนครับเดี๋ยวเคลียร์บินใหม่ครับเคลียร์บินใหม่แน่ครับเดี๋ยวไม่เพราะนัดกันแล้วมันทางเครื่องครับเคลียร์นะที่บอกได้ครับไม่คุยคุณก็เรียกผู้จัดการคุณมาว่าทำไมลูกน้องคุณเป็นแบบนี้ครับผม838-7934ครับ85 0 5 838-7934ครับก็เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยสามสิบห้าครับใส่ต้องอยากดังแน่ๆเดี๋ยวจะจัดให้ก็จะตัดให้เหมือนกันแหละโอ้ดีชอบชอบ15ครับ838-7994ครับ3ได้ไหมแต่คุณทำนิสัยที่ไม่เหมาะสมก่อลูกค้าคุณนิสัยไม่ดีซึ่งเขาไม่ดียังไงมันก็สมควรที่จะด่าถูกไหมนี่ยังไงเออลูกค้าคุณก็บอกสิว่าเออมันเป็นเพราะอะไรเพราะคุณเรามาซื้อเพราะสินค้าของคุณมีราคาที่ถูกกว่าที่อื่นเราถึงต้องมาซื้อเพราะเราก็ทำการค้าขายเหมือนกันในเมื่อถ้าเราไปซื้อของแพงแล้วเราไปขายเราไม่ได้กำไรเราจะซื้อทำไมเอาเราถามคุณหน่อยอะในเมื่อคุณเป็นพนักงานที่นี่เอาสิก็เนี่ยอีกสองงานเนี่ยคุณก็ไม่คิดก็ไม่คิดไงก็ยังคิดอันนี้อยู่ไงราคาค่าเครื่องอยู่ไหมยังค่าเครื่องอยู่เงินจ่ายไหมยังเงินไม่ได้จ่ายยังไม่ได้ไงยังไม่จบไงผมยังไม่จบไงก็นี่ไงเอาสิอยากด่าอะไรหน้าหนังควรไม่ใช่หรอเมื่อวานที่ด่าไปอ่ะอะไรที่เที่ยงไม่ใช่หรอเมื่อวานที่ด่าไปอ่ะก็คุณพูดเองอยู่เนี่ยเนี่ยผู้ชายจะด่าอะไรหน้าตัวเมียจะด่าคนอื่นเขาก่อนเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเนี่ยคุณอย่าเดิมๆต่อให้ผู้จัดการอยู่ก็ไม่กลัวก็ใช่ไงเพราะคุณนิสัยแบบนี้ไงมันไม่ใช่ไงคนนิสัยพนักงานของที่นี่ไม่ใช่เราก็อยากรู้ว่าโลตัสเขาไม่มีการอบรมพนักงานเพราะเราก็ซื้อของมาเยอะหลายที่ก็ไม่เคยเจอพนักงานนิสัยแบบนี้พูดจาแบบนี้กับลูกค้าลูกค้านิสัยอย่างนี้ผมไม่หายยังไงเขามาเขาก็ไปก็ใช่ไงเรามาแล้วก็ไปเราก็ไม่ได้นอนที่นี่ทำเมื่อไหร่อ่ะการขายของคุณคือผมตกลงแล้วไงเขามาบอกว่าตกลงกับคุณว่าถ้าเกิดซื้อเสร็จก็เราเป็นพ่อค้าคุณเข้าใจไหมเราก็ต้องการของที่เยอะถ้าคุณบอกว่าเออเราขายให้ไม่ได้คุณพูดดีๆก็ได้ไม่ใช่พูดคำว่ากูไม่ขายให้มึงคุณก็ได้เป็นเหมือนพนักงานอย่างนี้ไงฉันไม่เป็นพนักงานฉันก็อยู่รอดได้แล้วทำไมคุณแล้วทำไมคุณไม่ลาออกไปอ่ะในเมื่อคุณเก่งคุณถึงได้ใช้คำกับลูกค้าแบบนี้อ่ะเพราะคุณถือว่าฉันไม่งอพวกแกไงปากแข็งแรงดีเนาะไม่ต้องถึงหรอกตำรวจอะโทรไปเลยโทรไปเลยแค่เนี่ยแค่มาดูหน้าตาว่าเออพนักงานที่นี่เป็นอย่างนี้เพราะเราก็เป็นที่ลูกค้าที่นี่จะได้รู้ว่าลูกค้าเป็นแบบนี้พนักงานเป็นแบบนี้อยากจะแจ้งให้เจ้าของบริษัทรู้เหมือนกันเพราะเมื่อวานก็ใส่แว่นเข้ามาเป็นอะไรอ่ะเออไม่ใช่ร้านทองนี่คุณผมใส่ทุกวันทุกครั้งผมใส่ทุกวันทุกครั้งผมก็ไม่เคยผิดผมไม่เคยทำอะไรอ่ะผมไม่ได้ลักขโมยในเมื่อคุณไม่พร้อมที่จะเป็นพนักงานรับบริการคุณก็ต้องไม่ต้องขอลาออกไปแค่นั้นแหละผมซื้อทุกวันคุณเปิดได้เปิดกล้องดูได้ทุกวันเวลาเดียวทุกครั้งที่ผมมาก็ใช่ไงใครที่ผมบอกทำไมว่าคุณควรติดคุณติดยังไงอ่ะก็ไม่รู้สิก็เมื่อวานคุณบอกว่าเท่าไหร่ถ้าผมบอกให้คุณนับเอ้าคุณทำไมไม่อยากจะนับล่ะเท่าไหร่อะไรเอ้าอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมสิ่งที่คุณทำอ่ะมันไม่ดีกับบริษัทเขาหรอกคุณเชื่อผมเถอะสิ่งที่แกทำก็ไม่ได้ดีกับคนอื่นเขาหรอกผมทำที่ใส่นี้ไปทำนักดาที่อื่นเป็นผมก็ไม่ได้บอกผมด่าว่าผมไม่ได้ผิดโดนตีหัวแตกไปแล้วไหนอ่ะก็ลองไปเซ่ไปไหนอ่ะผมก็ไปทุกที่นะเออเหรอไม่เคยโดนอ่ะเพราะผมไม่เคยไงผมไม่เคยทำนักดาเสียไง
จริงพูดชื่อผมเหรอผู้จัดการไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหพูดจาแบบนี้นะพูดจาอย่างเงี้ยแหละเห็นไหมเออเนี่ยหลักฐานชัดเจนน้องใสจะโดนอบรมมาดีมากโตมาในครอบครัวที่ดีมากอบอุ่นมากถึงได้ใช้นิสัยแบบนี้โตมาในครอบครัวที่ดีไงมีนิสัยอย่างนั้นอ่ะเออดีผมดีใจด้วยประสบความสำเร็จในชีวิตแน่รับรองอาชีพนี้คุณนะเจริญรุ่งเรืองแน่อาชีพพวกคุณเนี่ยเจริญรุ่งเรืองจริงแน่นอนเพราะอยู่มาหลายสิบปีแล้วใช่ก็ได้แค่นี้แหละไม่ใช่ถูกต้องถูกต้องมันก็ขี่จักรยานมาซื้อก็ถูกไม่ใช่ไงก็คนจนไงมีแค่จักรยานไงใช่ไหมบ้านก็ต้องเช่าไงก็ถึงต้องมาซื้อของถูกเพื่อไปขายแต่ในเมื่อคุณมีเงินมีตังมาทำงานนี่ทำไมมาทำงานบริการทำไมคุณทำงานบริการคุณก็ต้องมีจิตใจที่บริการสิไม่งั้นก็จะพูดหรอว่าลูกค้าคือพระเจ้าลูกค้าคือพระเจ้าก็นี่ไงก็เพราะเป็นนี้ไงก็ถึงไม่มีร้านค้าเป็นของตัวเองอ่ะเพราะถ้ามีร้านค้าเป็นของตัวเองคงเจ๊งไปนานแล้วแล้วทำไมต้องมีร้านค้าเป็นของตัวเองด้วยอ่ะอ้าวก็รวยไม่ใช่เหรอมาเป็นลูกจ้างแล้วทำไมจะต้องเป็นลูกจ้างเป็นมีร้านค้าเป็นของตัวเองด้วยถ้ารวยอ้าวก็รวยไงจะได้ไม่หยิ่งไงใครไม่ซื้อของกูไม่ขายไงแต่นี่คุณเป็นลูกจ้างเขาในเมื่อคุณไม่ใช่เป็นเจ้าของคุณไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธลูกค้าแต่กูจะปฏิเสธลูกค้าแบบนี้โอ้โหกูคำว่ากูสองคำก็กูความรู้มีแค่ไหนเนี่ยฮะมีพอกับที่มึงมีแหละอ่านะแล้วมึงพูดจาแบบนี้กับลูกค้าเนี่ยนะพ่อแม่รู้คงภูมิใจหน้าดูเลยลูกทำงานบริการแต่พูดจากับลูกค้ากูมึงเพราะเขารู้มาแล้วว่าสันดานมันเสียเขาคิดว่าอีนี่ไม่น่าเกิดมาเลยกูไม่น่าเกิดมาเลยเสียความรู้สึกน่าจะเป็นพวกมึงสองคนก่อนนะเดี๋ยวจะเกิดมาแล้วดิเดี๋ยวได้กูก็เกิดมาแล้วไงกูสันดานกันไงกูเลยผมพี่มึงสองคนครับเดี๋ยวเคลียร์บินใหม่ครับเคลียร์บินใหม่แล้วครับเดี๋ยวไม่เป็นเพราะนัดตอนนั้นแล้วมันทั้งเพื่อนครับเคลียร์ที่บอกได้ครับไม่คุยคุณก็เรียกผู้จัดการคุณมาว่าทำไมลูกน้องคุณเป็นแบบนี้ครับผม838794ครับ85038387994ครับก็ทำไมครับเป็นพนักงาน135ใส่ต้องอยากดังแน่ๆเดี๋ยวจะจัดให้ก็จะจัดให้เหมือนกันแหละอู้ดีชอบชอบ85ครับ838794ครับ3โดยระบุว่าเสียใจอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังที่ได้มีการเผยแพร่คลิปในโซเชียลมีเดียถึงการแสดงกิริยาไม่เหมาะสมของพนักงานท่านหนึ่งของลูกค้าหลังจากเกิดเหตุค่ะผู้บริหารของบริษัทได้มีการขออภัยลูกค้าในเบื้องต้นผ่านทางโทรศัพท์และต่อมานะคะก็ได้เดินทางมาพบลูกค้าที่สาขาเพื่อขอโทษอีกครั้งหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการตักเตือนพนักงานท่านดังกล่าวถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามนโยบายของบริษัทค่ะโดยทางโลตัสเองนะคะก็ต้องขอชี้แจงว่าขณะนี้พนักงานท่านดังกล่าวได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัทแล้วTesco โลตัสมุ่งมั่นค่ะที่จะให้บริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นทุกวันและให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะคะต่อการฝึกฝนให้พนักงานกว่า 63,000 คนทั่วประเทศให้บริการลูกค้าด้วยความยินดีแล้วก็เต็มใจช่วยเหลือเพื่อประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีที่สุดของลูกค้าแล้วก็เรียนมาเพื่อทราบแผนกสื่อสารองค์กร Tesco โลตัส